สวัสดีค่ะน้องเกดวันนี้เราก็จะมาทำของขวัญวันเกิดให้ป้าป๊ากันนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดป้าป๊าแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็เลยจะมาทำของขวัญวันเกิดให้ป้าป๊าของขวัญที่เราจะทำวันนี้นะคะไม่ได้ซื้อหรือว่าอะไรแค่ซื้ออุปกรณ์ยังบางอย่างที่จะเสียตังค์นะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็คือกล่องของขวัญที่เป็นของหนูบุญสำเร็จรูปแล้วถ้าเกิดใครทำกล่องของขวัญได้เองนะคะก็จะดีเลยค่ะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นสีเอาไว้ตกแต่งอย่างที่สามก็จะเป็นสติกเกอร์หรือว่าของตกแต่งอย่างที่สี่เป็นกาวสองหน้าอย่างที่ห้าเป็นกาวแท่งกรรไกรคัตเตอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครยังใช้ของมีคมไม่คล่องนะคะอย่างเช่นกรรไกรกับคัตเตอร์หรือว่ามีดให้ผู้ใหญ่ดูแลอย่างสุดท้ายก็จะเป็นรูปครอบครัวหรือว่าคนที่เราจะให้ของขวัญชอบนะคะถ้าเกิดว่าจะทำให้แนะนำว่าเป็นรูปใหญ่ดีกว่าเพราะว่าแผ่นนี้30บาทเองนะคะจะเป็นรูปปริ้นหรือว่ารูปเป็นลายได้แล้วก็มีเป็นกระดาษนะคะแผ่นหรือว่าเป็นกระดาษอะไรก็ได้ไปทำกันเลยอย่างแรกเราก็จะต้องตัดกระดาษเราก็จะต้องวัดนะคะที่กล่องว่าเป็นกี่นิ้วของอย่างเช่นอันนี้นะคะ5คูณ5นิ้วเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดกระดาษ5คูณ5นิ้วแล้วรูปมี8รูปเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดกระดาษ5คูณ5นิ้วทั้งหมด8รูปนะคะกระดาษนะคะเราจะไม่ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะตัดยาวลงมาเลยเป็น40คูณ5นิ้วไปดูกันในภาพเลยตอนนี้เราก็ตัดกระดาษแล้วก็วัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าหนูขีดเส้นเป็น5คูณ5ไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพับตามเส้นรอยเส้นนี้ได้เลยนะคะเย้ตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะเป็นการพับกระดาษเป็นแบบว่าอีกแบบนี้เป็นแบบพับไปพับมาแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบันไดแล้วก็เราก็จะพับส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดรูปกันค่ะเราจะใช้คัตเตอร์หรือว่ากรรไกรก็ได้ค่ะหนูจะใช้กรรไกรจะมาตัดรูปนี้กันก่อนรู้ง่ายว่าจะเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวเบี้ยวนิดนึงอะแง่เบี้ยวไหมเบี้ยวไหมไหนเพื่อนๆดูสิเบี้ยวตรงนี้เบี้ยวตรงนี้ตอนนี้เราก็ตัดมาถึงแผ่นสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวตัดให้เสร็จเย้ตัดเสร็จแล้วเราตัดมาทั้งหมด8ใบนะคะ9 2ติดไว้ตรงกลางแล้วก็เหม็นเดี๋ยวเราจะมาลอกออกกันนะเดี๋ยวขอไปติดให้หมด8ลูกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงไปดูกันตอนนี้เราก็ตัดรูปแล้วก็แปะกาว2หน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปะอันนี้จนแปะอันนี้จาก2แผ่นใช่ไหมแล้วก็เอามาติดให้เป็นแผ่นเดียวแล้วโอเคมาเริ่มทำกันเลยแต่ว่าแผ่นหน้าเราจะไม่ติดนะคะเราจะเอาไว้เขียนคำอวยพรหรือว่าอะไรมาเริ่มกันเลยโอ้ยเจ๋งเป้งไหนโชว์สินี่
ก็จะเบี้ยวหน่อยๆนะคะตามศิลปะเด็กอ่ะต่อเลยลงไหมเก๋กูดค่ะตอนนี้เราก็เสร็จบทแล้วนะคะส่วนมิล่าส่วนข้างบนนะคะเราก็เขียนว่า Happy Birthday แล้วเราก็จะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปการตกแต่งก็เลยจะต้องให้มาม่าช่วยมาม่ามาช่วยตกแต่งหน่อยเดี๋ยวเราจะทำจบเพื่อดึงอันนี้นะนี่เป็นโดยใช้อันนี้ใช่ไหมใช่เราจะใช้อันนี้มัดเป็นเชือกมัดเป็นสีกาวเอาเลยสีกาวกาวใช้อันไหนคะมีตั้งสี่ร้อยอันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่แกงปลาไหมครับแกใส่เข้าไปพีคมากเลยลูกแกยัดอันนี้เข้าไปเปิดจ้าแกมาเล่นหัวเราตัดได้ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นสองครบแบบนี้ใส่ขนมให้ป้าป้าไหมขนมเหรอสีชมพูแล้วเราก็จะมาติดอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ให้ดึงขึ้นมาได้นะเราก็จะติดแบบนี้ค่ะติดแบบนี้โดยที่ติดข้างล่างก่อนให้มันข้างบนมันเหลื่อมๆหน่อยก็ได้มันจะได้แบบติดตามตอนกันแล้วก็ติดทับตรงปลายนิดนึงกันลุ่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความสวยงามเราอาจจะแบบติดโบบังไว้ข้างหลังนิดนึงนี่คือเอาโบอันนี้บังข้างหลังนิดนึงโบอันใหญ ก็ถ้าใครมีแบบเม็ดตกแต่งอะไรยังไงก็อาจจะใส่เข้าไปนะคะบังข้างบนได้แล้วติดกล่องเรียบร้อยเอาไหมล่ะเดี๋ยวหนูทำให้เอาลูกปัดเทเข้าไปให้หมดเลยพอป้าหยิบขึ้นมามันหกหมดเกสเก็บนะใส่จริงให้ป้าป้าเก็บป้าเก็บใครทำร่วงมันเก็บเอาไว้ที่หน้าเดี๋ยวมาเริ่มข้างหน้า
าเลยพอละปิดฝาค่ะปิดฝาไปแล้วพอแล้วนี่เรียบร้อยเสร็จยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าทำให้ป้าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์พ่ออินกันดูซิว่าพ่ออินจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนโน้โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะฮะงงบ๊ายบายบ๊ายบาย